ก็สวัสดีครับวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่กิมซุงกว่า100ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไผ่กิมซุงเนี่ยเป็นไผ่กินหน่อนะครับลักษณะต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมเอามาใช้งานนะครับก็ลำก็ไม่มีคนซื้อนะตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลาง100กว่าไร่นะครับดูเยอะมากนะครับผมอยากจะให้ข้อมูลนะครับเพื่อนๆที่สนใจปลูกไม้ไผ่นะครับถ้าก่อนปลูกเนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาในการปลูกนะเพราะว่าไผ่แต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดูลักษณะของไผ่นี่นะครับคือ1บางคนอาจจะได้ยินคนที่ขายพันธุ์ว่าเป็นไผ่ต้งลืมแล้งต้งเนี่ยไอ้คำว่าต้งเนี่ยมันมีหลายชนิดนะผมบอกก่อนนะดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาดีๆว่าต้งอะไรนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับว่าก่อนที่จะปลูกไม้ไผ่เนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับว่ามันเป็นไผ่ชนิดไหนนะครับอย่างเนี้ยฮะ100กว่าไร่นะครับแต่ข้อดีของไผ่กิมซุงเนี่ยคือหน่อมันออกเยอะนะครับมันจอกนอกฤดูก็ออกได้ถ้าเกิดว่าเรามีการให้น้ํามันนะครับหรือมันมีความอุดมสมบูรณ์ดีชุ่มชื้นน่ะมันจะออกมันจอกหน่อตลอดเลยนะครับนี่นะครับ100กว่าไร่กิมซุงหมดเลยลำแทบจะใช้ไม่ค่อยได้เลยนะโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไผ่กิมซุงนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ